เมื่อวานนี้ผมสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือที่ชลบุรีที่นั่นจะเป็นการต่อสู้ซึ่งเข้มข้นมากๆระหว่างบ้านใหญ่คุณปลื้มคุณสนธยาคุณปลื้มกับทางด้านของพี่เฮงคุณสุชาติชมกลิ่นเสียใช่ไหมค่ะสุชาติชมกลิ่นพรรคอะไรรวมไทยสร้างชาติค่ะขนาดที่ตระกูลคุณปลื้มแน่นอนเพื่อไทยค่ะเดิมอยู่พลังประชารัฐด้วยกันนี่นะแล้วเกิดแยกย้ายท่านผู้ชมบรรยากาศที่เป็นอย่างนี้นั่นท่านผู้ชมฮะอ้าวแต่ที่น่าสนใจท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คุณณรงค์ชัยคุณปลื้มลูกชายคนเล็กท่านผู้ชมฮะลูกชายคนเล็กของกำนันเปาะคุณสมชายคุณปลื้มค่ะโพสต์ภาพเป็นป้ายหาเสียงของน้องชายคุณพ่อก็คือน้องชายกำนันเปาะซึ่งชื่อจริงๆของท่านคือสมชาติคุณปลื้มประกอบว่าป้ายดูป้ายสิค่ะทิศเล็กสมชายคุณปลื้มตัวคุณณรงค์ชัยลูกหลายลูกชายคนเล็กของกำนันเปาะก็เลยพูดถึงคุณอาเนี่ยบอกเพราะเป็นน้องชายของพ่อนะใช่ค่ะบอกขอโทษครับคุณพ่อผมชื่อสมชายคุณปลื้มคือกำนันเปาะผู้ล่วงลับไป3ปีแล้วนะครับผมไม่มีพ่อหน้าตาและนิสัยแบบนี้ครับกรุณารีบไปเปลี่ยนเพราะจะเสียชื่อครอบครัวเราบ้านใหญ่คุณปลื้มแค่นี้ก็เสียชื่อไปมากแล้วครับไม่ทราบว่าชื่อตัวเองยังจำไม่ได้หรอครับว่าคุณชื่อสมชาติแต่ชาติไหนผมไม่ทราบครับแค่เริ่มต้นก็ผิดแล้วชื่อตัวเองยังจำไม่ได้เลยไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจให้คนเข้าใจผิดไม่ว่าจะฉลาดน้อยหรือคิดว่าฉลาดมากที่ใช้กลยุทธ์อ้างชื่อคนอื่นมาใช้ก็ตามแต่ไม่มีความเนียนคิดว่าคนอื่นจะฉลาดน้อยทุกคนทราบดีใครคือพวกชอบโกหกตั้งแต่สมัยลงแข่งนายกแสนสุขที่ผ่านมาเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นรบกวนแก้ด้วยครับท่านอาเล็กแก้แล้วค่ะเมื่อวานนี้ผมก็เข้าไปดูในรวมไทยสร้างชาติชลบุรีแก้แล้วจากสมชายคุณปลื้มเป็นสมชาติคุณปลื้มค่ะนี่ท่านผู้ชมมันผิดพลาดคาดเคลื่อนได้ใช่ไหมค่ะคือสมชายคุณปลื้มใครก็ต้องรู้จักนะกำนันเปาะคนทำป้ายคนทำอะไรยังไงก็ตามทีแล้วไปผิดขนาดนั้นได้ยังไงขนาดเดียวกันมันก็พลาดกันได้ใช่ไหมค่ะนี่แสดงถึงความเข้มข้นมาที่ชลบุรี